สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้วิชา651105พาร์ท1นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศสังคมพืชและก็สังคมสัตว์นะครับครับก็ความหมายของระบบนิเวศนะฮะมาจากรากศัพท์จากคำว่าออยกอสนะฮะที่แปลว่าบ้านนะครับนะซึ่งทางชีววิทยาเองนะฮะก็มีการแบ่งระดับของสิ่งมีชีวิตนะฮะตั้งแต่อะตอมขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ตามภาพนี้เลยนะครับเนาะก็อะตอมน่าจะเป็นยูนิตที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ละอะตอมรวมกันก็เป็นโมเลกุลแต่ละโมเลกุลที่ต่อกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับพัฒนากลายเป็นออร์แกเนลเป็นเซลล์เป็นทิชชูเป็นอวัยวะแล้วก็ระบบตามภาพนี้นะครับครับก็สำหรับระบบนิเวศเองนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ระดับของ population นะครับก็ตามภาพนี้ก็จะเป็น population ของสุนัขป่านะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพขยายความจากเมื่อกี้นะฮะก็องค์ประกอบเล็กที่สุดในทางชีวภาพก็คืออะตอมนะครับพวกเราก็รู้จักกันดีนะครับแต่ละอะตอมรวมกันก็จะเป็นโมเลกุลนะฮะอย่างเช่นภาพนี้ก็โมเลกุลพื้นฐานง่ายที่สุดก็คือน้ำนะครับประกอบด้วยไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับแล้วก็พวกเราคงรู้จักโมเลกุลอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันนะซึ่งก็ขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งโมเลกุลขนาดใหญ่เหล่านี้เองถ้ารวมกันก็จะกลายเป็นระบบออร์แกเนลนะครับออร์แกเนลก็คือโครงสร้างเล็กๆนะฮะที่เล็กกว่าเซลล์นะเพราะว่าออร์แกเนลนี่อยู่ในเซลล์นะครับก็อย่างเช่นตามภาพก็คือว่าจะเป็น DNA นะครับ DNA ก็อยู่ในนิวเคลียสนะครับไมโทคอนเดรียนะครับแล้วก็ออร์แกเนลอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในเซลล์นะครับซึ่งออร์แกเนลเหล่านี้มารวมกันนะฮะก็จะได้องค์ประกอบที่เป็นเซลล์ขึ้นมานะครับต่อจากนั้นนะฮะพอแต่ละเซลล์รวมกันก็จะกลายเป็นระบบกล้ามเนื้อนะครับเหมือนตามภาพนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเยื่อบุนะครับข้างบนนี้จะเป็นโครงสร้างของเยื่อบุนะก็เกิดจากเซลล์หลายๆเซลล์นะครับข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็นคอนเนคทีฟทิชชูแล้วก็เซลล์ชนิดอื่นๆนะครับซึ่งทำหน้าที่รวมกันนะฮะก็กลายเป็นระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบกล้ามเนื้อหลายๆส่วนนะฮะมารวมกันนะฮะรวมทั้งเนื้อเยื่ออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกระบบประสาทนะฮะรวมกันก็จะได้เป็นอวัยวะนะครับครับร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะฮะแต่ละอวัยวะรวมกันก็จะกลายเป็นบอดี้ซิสเต็มนะฮะหรือระบบร่างกายนะครับอย่างเช่นภาพนี้ก็จะเป็นระบบของกระดูกนะฮะก็จะเกิดจากกระดูกหลายชิ้นนะครับระบบสำคัญอย่างเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตระบบหายใจระบบประสาทนะฮะระบบทางเดินอาหารนะครับซึ่งแต่ละระบบรวมกันนะฮะท้ายที่สุดก็จะได้ตัวสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะฮะคราวนี้เข้าสู่ส่วนของนิเวศนะฮะสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเราก็เรียกว่าประชากรหรือว่า population นะครับก็อันนี้ก็เข้าสู่ส่วนของขอบเขตของนิเวศวิทยาละนะครับนักส่วนใหญ่ระบบนิเวศนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ศึกษาสิ่งมีชีวิตหลายๆตัวขึ้นไปนะครับก็ตามภาพนี้นะฮะก็ population นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศนะครับแต่ว่าในระบบของเราเนี่ยไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตแค่1สปีชีส์นะครับถ้าเกิดมีสิ่งมีชีวิตมากมายนะฮะมี2มี3มี4ขึ้นไปเหมือนภาพข้างบนนี้นะฮะก็นอกเหนือจากมีกวางมีควายป่านะฮะมีสัตว์อื่นๆแล้วมีต้นไม้ด้วยนะครับก็มีมากมายหลายชนิดรวมกันก็เป็นชุมชีพหรือว่าคอมมูนิตี้นะครับก็ยังอยู่ในขอบเขตของระบบนิเวศอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะครับระบบนิเวศนะฮะจะต้องรวมเอาปัจจัยอื่นรอบข้างด้วยที่ไม่ใช่มีแค่สิ่งมีชีวิตไม่ได้มีแค่นกแค่ปลาแค่มนุษย์หรือต้นไม้นะครับระบบนิเวศจริงๆจะต้องมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นน้ำอากาศดินนะฮะแล้วก็อุณหภูมิอะไรอื่นๆอันนี้แหละถึงจะเป็นระบบนิเวศอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นอันนี้ก็คงภาพนี้ก็คงสะท้อนภาพ
ระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสเต็มได้ดีที่สุดนะครับต้องมีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับทั้งปัจจัยถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตทางนิเวศก็เรียกปัจจัยสิ่งมีชีวิตนะฮะถ้าเป็นปัจจัยไม่มีชีวิตน้ำดินอากาศก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยไม่มีชีวิตนะครับครับเนาะก็ตามภาพนี้นะครับก็จะเห็นนะฮะว่าเราสามารถแบ่งระบบนิเวศออกเป็นไบโอติกแฟกเตอร์นะฮะหรือว่าปัจจัยที่มีชีวิตนะครับก็จากภาพก็จะเห็นการแบ่งเป็นกลุ่มเข้าไปอีกนะฮะก็อย่างเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษในการสร้างอาหารเขาเรียกโปรดิวเซอร์นะครับอย่างเช่นต้นไม้เนาะต้นไม้นี้สร้างอาหารได้มีแสงอาทิตย์มีน้ำเขาก็สร้างอาหารได้ละนะครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นผู้บริโภคทั้งหลายนะครับก็ในนี้จริงๆครับมีรายละเอียดอีกนะฮะแต่บางตัวก็กินแต่พืชบางตัวก็กินแต่สัตว์นะครับแต่ว่าเราก็เรียกรวมๆของเขาว่าคอน sumer นะครับเหมือนในภาพนี้กระต่ายกับหมาป่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผู้ย่อยสลายนะฮะซึ่งขาดไม่ได้เนาะเด็กที่คอมโพเซอร์นะครับไม่ว่าพืชหรือสัตว์นะฮะที่เสียชีวิตไปนะครับก็จะถูกผู้ย่อยสลายทำการย่อยสลายนะครับก่อนที่สารโมเลกุลใหญ่นะครับสิ่งมีชีวิตนี่จริงๆก็เป็นสารโมเลกุลใหญ่เนาะผู้ย่อยสลายทำหน้าที่ย่อยพวกนี้ลงไปอีกให้เป็นสารโมเลกุลเล็กขนาดที่เปลี่ยนจากฟอร์มของสารอินทรีย์กลายเป็นสารอนินทรีย์และหลังจากนั้นก็จะกลับเข้าสู่พืชได้นะครับทำให้เกิดวัฏจักรขึ้นมานะครับในอีกมุมนึงนะฮะปัจจัยไม่มีชีวิตเองนะครับ abiotic factor นอกก็อย่างภาพนี้ที่เห็นชัดๆก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์ที่เข้ามานี่นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซนะฮะในอากาศนอกซึ่งในที่นี้นะฮะก็แบ่งปัจจัยไม่มีชีวิตออกเป็น3อันอันที่1ก็คือสภาวะอากาศนะ climate นะฮะอันที่2ก็ geography นะฮะก็เป็นลงมาที่แถวพื้นดินบ้างแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะระบบจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดพลังงานนะครับในระบบเรานี้เต็มไปด้วยพลังงานนะฮะซึ่งถ่ายทอดกันเป็นขั้นๆไปก็ในระบบนิเวศเองนะครับก็จำเป็นจะต้องมี identity หรือว่าตัวตนนะฮะแล้วก็ function นะครับสำหรับเราลองมาดูนะฮะระบบปัจจัยชีวภาพนะครับหรือว่า biotic factor นะครับหรือว่า biological factor นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะฮะผู้ผลิตนะฮะก็จะต้องมีตัวตนซึ่งก็คือพืชทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสาหร่ายนะฮะหรือว่าบุกลินแบคทีเรียนะครับนะสิ่งชีวิตกลุ่มนี้นี่ผลิตอาหารเองได้นะครับซึ่งหน้าที่ของเขานะฮะอันนั้นคือ identity นะฮะพืชพวกเราก็คงรู้จักนะฮะสาหร่ายเด็กๆก็คงรู้จักคงเคยกินเท่าแก่น้อยนะครับเนาะอันนี้ก็มีตัวมีตนจริงๆนะครับมีตัวตนแล้วก็ทำหน้าที่ด้วยนะฮะก็มีฟังก์ชันด้วยก็คือเป็นผู้ผลิตอาหารให้พวกเราแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับอันที่สอง consumer นะครับผู้บริโภคนะฮะก็มีตัวตนจริงๆสัตว์เห็ดราแบคทีเรียทั้งหลายนะครับพวกนี้ก็อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งชีวิตเหล่านี้นะฮะกลุ่มคอน sumer ก็มีหน้าที่ของเขานะครับในการที่อยู่ในระบบนิเวศนะแต่ละตัวก็มีบทบาทสำคัญนะครับและอันสุดท้าย decomposer นะครับผู้ย่อยสลายซึ่งส่วนใหญ่ก็คือแบคทีเรียนะครับก็พวกเราก็คงรู้จักแบคทีเรียหลายชนิดนะฮะอย่างเช่นแบคทีเรียในโยเกิร์ตนะครับเนาะแลคโตบาซิลัสทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่ทำหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศนะครับดังนั้นเขามีตัวตนและเขาก็มีฟังก์ชันแต่หน้าที่ด้วยนะครับครับมาดูปัจจัยไม่มีชีวิตบ้าง abiotic factor นะครับก็มีชื่อเรียกหลายชื่อบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าเป็น physical chemical factor นะครับปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่มีชีวิตนะครับอย่างเช่นสภาพอากาศ climate นะครับอุณหภูมิความชื้นหรือว่าอื่นๆนะครับเนาะก็มีตัวตนจริงๆอุณหภูมินะฮะสภาพอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นนะครับก็หน้าที่สำคัญของอุณหภูมิก็คือช่วยรักษาสภาพของโลกนะครับความชื้นก็อยู่รอบตัวเรานะครับหน้าที่ของความชื้นก็มีความสำคัญของเขานะฮะชื้นมากเกินไปก็ไม่ดีแห้งเกินไปก็สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับก็จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆอีกนะมี climate อื่นๆอีกนะฮะอันที่สอง geography นะครับสภาพพื้นดินสภาพอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งก็มีตัวตนจริงๆนะพื้นดินที่เราเหยียบนะครับมาดูตรงนี้นิดนึง slope นะฮะบางที่
ของโลกนะครับมีความลาดชันน้อยนะเป็นทางราบก็ค่อนข้างเหมาะหน่อยสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายตัวนะครับแต่ว่าบางที่เป็นทางชันก็มีนะครับชันแบบภูเขาก็มีแต่ว่าก็เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆนะครับเขาก็มีตัวตนมีฟังก์ชันของเขาชนิดของดินนะฮะพวกเราก็รู้จักดินเนาะอย่างน้อยดินร่วนดินเหนียวดินทรายนะครับก็พวกเราก็คงเคยเล่นดินจับดินนะฮะก็มีหน้าที่สำคัญเฉพาะของเขานะครับและก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะจับต้องได้ยากที่สุดนะพลังงานนะครับพลังงานสารงานแสงอาทิตย์นะครับก็มีความสำคัญนะครับอาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรงแต่ว่าเรารู้ก็ว่ามีนะฮะมีพลังแสงอาทิตย์ก็หน้าที่หลักๆก็คือเป็นตัวกำเนิดพลังงานนะครับซึ่งพืชดึงไปใช้ได้แล้วก็สังเคราะห์แสงให้เรานะครับหรือว่าความพื้นความร้อนใต้พิภพ geothermal energy นะครับก็มีตัวตนนะฮะโลกเราก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรช็อกโกแลตเคลือบนะข้างในเป็นเหลวๆนะฮะหินร้อนนะครับดังนั้นโลกเราก็มีอุณหภูมิระดับหนึ่งนะครับจากใต้โลกนะครับซึ่งก็ช่วยทำให้พื้นผิวของเรามีความร้อนระดับหนึ่งแล้วก็รักษาสิ่งมีชีวิตให้อยู่ได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าปัจจัยไม่มีชีวิตเขาก็มีตัวตนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่สำคัญในระบบนะครับครับก็ภาพนี้ก็มาอีกทีนึงให้เห็นนะครับว่าทั้ง climateนะครับทั้ง energy นะครับแล้วก็ geography เหล่านี้ก็คอย support สิ่งมีชีวิตทั้งโลกให้อยู่บนดาวดวงนี้แล้วก็ทำให้ระบบนิเวศของเราสมบูรณ์นะครับครับคราวนี้นะฮะเมื่อกี้พวกเราคงเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตเองนะครับมีการถ่ายทอดสารอาหารกันเป็นวัฏจักรนะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงไปละนะครับอย่างเช่นตัวภาพนี้นะฮะบัวกินใบไม้กินต้นหญ้านะครับพอวัวตายต้นหญ้าตายก็ย่อยสลายนะฮะพอย่อยสลายเสร็จนะฮะก็กลายเป็นสารจากสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์ก็กลับไปสู่ต้นไม้ใหม่นะครับดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นสารอาหารนะฮะจะไม่มีการสูญสลายไปจากระบบนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นกฎทรงมวลเลยนะครับไม่มีการหายไปไหนนะครับเนาะมันก็จะวนเวียนอยู่ดังนี้นะครับดังนั้นสารอาหารในระบบนิเวศของเราจะเป็นไซเคิลนะครับจะเป็นวัฏจักรนะครับซึ่งนักนิเวศวิทยาก็แสดงออกมาง่ายๆในรูปอย่างเช่นฟู้ดเชนนะครับสายใยอาหารนะครับหรือฟู้ดเชนนี่ห่วงโซ่อาหารนะครับทุกทีฟู้ดเว็บสายใยอาหารนะครับและก็แม้แต่มวลสารต่างๆก็มีการเป็นไซเคิลนะครับอย่างเช่นน้ำนะฮะเด็กๆน่าจะเคยเรียนวัฏจักรน้ำมาแล้วนะครับน้ำก็วัฏจักรน้ำก็มีอยู่ในอากาศก็เป็นฝนตกลงมาเป็นแม่น้ำลงมาสมุทรระเหยก็ไปเป็นฝนใหม่นะครับนั้นจะเห็นว่าน้ำในโลกก็ไม่หายไปไหนนะครับดังนั้นสารอาหารน้ำแล้วก็สารอีกหลายตัวบนโลกอยู่ในสภาพที่เป็นวัฏจักรนะครับแต่ในทางตรงข้ามอีกอันหนึ่งพลังงานไม่เป็นวัฏจักรนะครับพลังงานนับวันมีแต่จะหมดไปนะครับหรือแม้แต่พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ว่าอาจจะถือว่าเป็นพลังงานที่มีใช้ไม่หมดแต่ว่าจริงๆมันก็มีวันดับสูญนะฮะดังนั้นพลังงานบนโลกอยู่ในสภาวะที่เป็นวันเวย์นะฮะหรือเรียกว่า energy flow นะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสู่พืชก็กลายเป็นอาหารสัตว์กินก็ท้ายที่สุดก็กลายเป็นความร้อนแล้วก็หายไปเลยนะครับดังนั้นพลังงานไม่มีไซเคิลนะครับเนาะก็เลยเรียกว่า energy flow นะครับก็มีแต่ใช้แล้วหมดไปนะครับก็อันนี้ก็ดูภาพนะฮะหลายคนก็คงเคยเรียนมาละนะครับอันสารอาหารทั้งหลายของเรานะฮะก็ถ่ายทอดกันเป็นขั้นๆนะครับเราเรียกว่า food chain นะครับก็อันนี้ก็แสดงทั้งสภาพในทุ่งหญ้าในน้ำหรือแม้แต่ในป่านะครับก็จะมีฟู้ดเชนนะซึ่งเราสามารถแบ่งคอน sumer ออกไปได้อีกเป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเรียกว่า herbivore นะครับ H นะก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินพืชอย่างเดียวนะครับ carnivore กินสัตว์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจริงๆก็จะมี omnivore อีกมีความพิเศษกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับดังนั้นคอน sumer ก็อาจจะแบ่งได้อีก3อย่างย่อยๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในทุ่งหญ้าในแม่น้ำลำธารในมหาสมุทรในป่านะฮะก็จะมีการถ่ายทอดสารอาหาร
ครบทุกที่เลยนะครับครับถ้าเราเอาห่วงโซ่นะฮะอาหารฟู้ดเชนมาต่อกันเยอะๆนะครับนะเอามาต่อกันก็จะเกิดเป็นฟู้ดเว็บนะครับเหมือนภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟู้ดเว็บง่ายๆในทุ่งหญ้านะครับเนาะก็จริงๆก็เกิดจากฟู้ดเชนหลายๆอันประกอบกันนะครับก็ทิศทางลูกศร นะครับส่วนใหญ่ที่ทำข้อสอบผิดกันนะฮะก็คือลูกศร นะครับลูกศร จะต้องถ่ายทอดจากผู้ผลิตนะครับให้สู่ผู้บริโภคนะครับเนาะก็ลูกศรก็จะชี้ไปตัวที่กินนะฮะจากตัวถูกกินไปตัวที่กินเสมอนะครับครับคราวนี้นะครับมาสู่ในส่วนของสารอาหารบ้างนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าแม้แต่สารอาหารเองนะฮะก็มีการเคลื่อนที่ที่เป็นไซเคิลนะครับพวกเราก็คงรู้จักไซเคิลหลายตัวมาละนะอันนี้ก็ทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับไซเคิลหลักๆที่คนรู้จักก็อย่างเช่นคาร์บอนไซเคิลไนโตรเจนไซเคิลฟอสฟอรัสไซเคิลแล้วก็อันสุดท้ายก็วอเตอร์ไซเคิลอันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับอันนี้ก็คงทบทวนให้นะครับตัวที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบันน่าจะเป็นคาร์บอนไซเคิลนะครับเพราะว่าคาร์บอนไซเคิลเนี่ยนะครับเป็นไซเคิลที่สำคัญมากบนโลกของเราเลยนะครับเพราะว่าคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะฮะเป็นสารหลักของโครงสร้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนะครับและปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่เราเจออยู่ก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนจริงๆก็เกิดจากการเสียสมดุลของคาร์บอนไซเคิลนะครับเดี๋ยวก็คงได้กล่าวต่อๆไปนะครับอันนี้ก็คงให้ดูเป็นภาพรวมนะครับว่าคาร์บอนไปอยู่ไหนบ้างนะฮะเริ่มจากสิ่งมีชีวิตก่อนนะครับอย่างเช่นต้นไม้หรือว่าสัตว์นะเริ่มจากต้นไม้ก่อนก็แล้วกันนะฮะนะพืชก็ประกอบจากคาร์บอนนะครับนะกลูโคสนะครับเรากินข้าวเราก็ได้คาร์โบไฮเดรตมานะครับซึ่งองค์ประกอบหลักก็คือคาร์บอนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นสัตว์อื่นก็กินนะฮะคาร์บอนจากพืชก็ย้ายไปสู่คาร์บอนในกระต่ายย้ายไปสู่คาร์บอนคอนซูเมอร์นะฮะแมวป่านะครับเนาะพอแมวป่ากระต่ายหรือพืชตายนะครับคาร์บอนก็เปลี่ยนแปลงสภาพนะครับบางส่วนก็อยู่ในสภาพของคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ก็ขึ้นไปในอากาศทันทีนะครับแต่ว่าบางส่วนอยู่ในรูปของเนื้อเยื่อนะครับต้นไม้กระต่ายแมวพอตายไปก็อยู่ในพื้นดินนะฮะสะสมนะครับกลายเป็นตะกอนนะฮะหลายครั้งก็กลายเป็นฟอสซิลฟูเอลก็มีนะครับมาไอ้น้ำมันที่เราใช้ทุกวันนี้จริงๆก็คือคาร์บอนจากสิ่งมีชีวิตในสมัยก่อนนะพวกไดโนเสาร์พวกสัตว์ดึกดำบรรพ์เสียชีวิตไปต้นไม้ล้มถูกทับมานะฮะท้ายที่สุดก็กลายเป็นน้ำมันดิบให้เรานะซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพคาร์บอนอันนึงนะครับปัจจุบันเราเอาคาร์บอนตรงนี้มาใช้เยอะมากไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้คาร์บอนที่เคยสะสมอยู่ในดินนะฮะน้ำมันดิบถ่านหินทั้งหลายออกไปเป็นคาร์บอนในอากาศซึ่งก็ก่อปัญหานะครับโอเคนอกจากนั้นคาร์บอนไซเคิลอาจารย์ถึงยกมาเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญนะครับแล้วก็เป็นความไม่สมดุลของคาร์บอนบนโลกนะครับต่อมาไนโตรเจนนะครับอันนี้ก็คงเล่าสั้นๆนะครับพวกรายละเอียดพวกนี้ก็เอาดูเป็นผ่านๆนะครับอาจารย์ก็คงไม่เอารายละเอียดออกสอบมากว่าสารไหนแปลงเป็นอันไหนนะให้พวกเราพอรู้ไอเดียนะครับว่าธาตุแต่ละตัวบนโลกเขาก็มีวัฏจักรเหมือนกันนะครับไนโตรเจนเองก็เป็นหนึ่งในสารหลักของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่าไนโตรเจนเป็นโครงสร้างสำคัญของโปรตีนนะครับนะโปรตีนจะประกอบด้วยไนโตรเจนนะครับดังนั้นเนื้อเยื่อของเรานี้นอกจากมีคาร์บอนแล้วก็มีไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนจริงๆแล้วมีอยู่มากมายในอากาศนะครับแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตบางตัวดึงเขาลงดินได้นะครับไนโตรเจนก็ย้ายจากอากาศมาสู่ดินได้ด้วยแบคทีเรียบางตัวนะฮะแล้วก็พืชก็เอาไปใช้นะครับจะเห็นว่าพืชบางชนิดเอาไนโตรเจนไปใช้ได้อย่างดีมากนะฮะอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วนะครับเนาะเขามีจุลชีพบางตัวอยู่ในรากทำให้ดึงไนโตรเจนมาใช้ได้ดีนะครับก็พอถั่วดึงไนโตรเจนมาใช้ได้ค่อนข้างดีปุ๊บมันก็โตเร็วแล้วก็สร้างอาหารที่เป็นโปรตีนได้ค่อนข้างเยอะฮะดังนั้นหลายคนเป็นมังสวิรัติก็ไม่จำเป็นจะต้องอดตายนะฮะเพราะว่าได้โปรตีนจากพืชนะฮะหลายชนิดนะครับไม่ต้องกินสัตว์จริงๆเราก็ได้ไนโตรเจนได้โปรตีนจากพืชนะครับซึ่งพอพืชพอสัตว์ตายก็ไนโตรเจนก็เปลี่ยนสภาพนะครับกลับไปใหม่ก็เป็นวัฏจักรป
ประมาณนี้นะครับจาก N2 ในอากาศเป็นไนเตรตเป็นแอมโมเนียนะครับท้ายสุดก็กลับไปใหม่เนาะไนโตรเจนก็ไม่หายไปไหนนะครับฟอสฟอรัสเองก็ไม่หายไปไหนนะครับฟอสฟอรัสก็เป็นสารสำคัญในสิ่งมีชีวิตนะครับเราขาดฟอสฟอรัสไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าฟอสฟอรัสนะฮะไปอยู่ที่หลักๆในร่างกายสิ่งมีชีวิต2ที่อันที่1ก็คือ DNA นะครับนะเคยเรียนสายวิทย์หรือว่าสายศิลป์นะฮะก็น่าจะรู้ว่าโครงสร้างหลักหรือว่าสารพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยต้องมีธาตุฟอสฟอรัสอยู่นะครับดังนั้นร่างกายเราขาดฟอสฟอรัสไม่ได้นะครับอีกที่หนึ่งที่ฟอสฟอรัสไปอยู่ในร่างกายของเราก็คือ ATP นะครับ ATP เนาะก็เป็นสารพลังงานสูงในร่างกายนะครับอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะฮะก็ฟอสเฟตอยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตแทบทุกตัวบนโลกนะฮะขาดฟอสฟอรัสไม่ได้นะครับฟอสฟอรัสนี่ก็มีวัฏจักรของเขาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีความซับซ้อนมากกว่าคาร์บอนกว่าไนโตรเจนนิดนึงนะครับก็ดูตามภาพเอาคร่าวๆก็แล้วกันนะครับก็จะให้เห็นฟอสเฟตในสภาพต่างๆนะครับอยู่ในอากาศแป๊บเดียวมาอยู่ในดินในสิ่งมีชีวิตก็ถ่ายทอดกันไปไม่หายไปไหนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็น้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะร่ำเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมนะฮะเนาะก็น้ำนะครับจากเมฆนะครับในสภาพไอ้น้ำนะกลายเป็นฝนตกลงมานะครับก็กลายเป็นลำธารกลายเป็นอ่างแก้วกลายเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ท้ายที่สุดไหลรวมกันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ลงมหาสมุทรนะฮะก็ทุกครั้งก็เกิดการระเหยก็ทำให้เกิดการสะสมของเมฆใหม่นะครับดังนั้นจริงๆน้ำบนโลกก็แค่เปลี่ยนสถานะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้ออกไปนอกอวกาศนะครับมันก็วนเวียนอยู่ในระบบนิเวศของเรานะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับรายละเอียดพวกเราเรียนมาตั้งแต่เด็กรู้จักดีละนะครับครับเมื่อกี้เป็นวัตจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสำคัญคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือแม้แต่ธาตุโลหะอื่นๆหรือน้ำนะครับเขาอยู่ในสภาพของวัตจักรแต่พลังงานไม่ได้อยู่ในสภาพของวัตจักรนะครับดูกราฟนี้นะครับพลังงานที่เข้ามาบนโลกอยู่ในสภาพวันเวย์นะครับและมีนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษานะฮะว่าการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตชุดหนึ่งไปชุดหนึ่งแต่ละครั้งมันมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นนะฮะจริงๆก็ตั้งแต่ดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์นะฮะให้พลังงานมาค่าหนึ่งนะครับดูภาพนี้นะครับมีแค่ส่วนหนึ่งที่พืชดักไว้ได้นะครับประมาณไม่มากนะฮะ 10% เองนะครับนะสมมติว่าดวงอาทิตย์ให้แสงมา 100% นะฮะกว่าจะมาถึงพืชเอาไปสังเคราะห์แสงได้เหลือนิดเดียวนะครับประมาณนิดเดียว10%นะครับแล้วพอพืชเอาพลังงาน 10% มาใช้นะฮะกลายเป็นใบเป็นผลนะครับอย่างเช่นกระต่ายกินพืชนะครับกระต่ายเองก็เอาพลังงานมาจากพืชได้แค่ 10% นะสมมติว่ากระต่ายกินไป100นะครับเขาเอาไปใช้ได้จริงแค่10นะครับที่เหลือก็ออกไปเป็นเศษอาหารนะฮะหรือว่าไม่ได้ถูกใช้นะครับเราไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนในโลกที่ใช้พลังงานได้เต็ม 100% นะฮะเรากินข้าว100กรัมนะฮะเราเอาไปใช้ได้จริงแค่10เองนะฮะที่เหลือก็ออกไปหมดนะครับครับแล้วก็ยิ่งจะเห็นว่ายิ่งขึ้นไปในระดับสูงๆนะฮะเหยี่ยวมากินกระต่ายนะฮะเหยี่ยวกินกระต่าย100กรัมก็เอาไปใช้ได้จริงแค่10เองนะครับตรงนี้ทางนิเวศเรียกว่ากด 10% นะครับจริงมันก็บวกลบนิดหน่อยอะฮะแต่ว่าก็พอตีเป็นเลขทวนๆจำง่ายๆก็คือกด 10% นะครับดังนั้นจะเห็นว่าสมมติว่าโปรดิวเซอร์นะฮะพืชผลิตพลังงานได้ 100% นะครับผู้กินอันดับ1เอาไปใช้ได้จริงแค่10เองนะครับก็10นะครับผู้กินอันดับ2นะฮะก็เอาไปได้แค่1นะครับแล้วก็ยิ่งขึ้นไปนะฮะจะเห็นว่าพลังงานมันลดลงนะครับดังนั้นจะเห็นว่าในระบบนิเวศบนโลกนะครับการกินต่อกันเป็นทอดๆยิ่งยาวยิ่งไม่ดีนะฮะพลังงานมันจะหายนะฮะส่วนใหญ่เท่าที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาก็พบว่าจะมีแค่ประมาณสัก4ขั้นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดพลังงานนะครับเพราะว่ายิ่งกินต่อกันมากขึ้นพลังงานมันก็เสียไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะกด 10% นะครับคราวนี้มาเรื่องเกี่ยวกับประชากรแล้วก็ชุมชีพนะครับครับประชากรนะฮะความหมายของเขานะฮะก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะฮะ1ชนิดนะฮะชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับ
ที่อยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เวลาใดเวลาหนึ่งนะครับนั่นเหมือนภาพนี้ก็จะเป็นของนกเพนกวินนะครับก็การศึกษาประชากรนี่เป็นหนึ่งในนิเวศนะครับเป็นออทอีโคโลจีนะฮะหรือว่าเป็นออโตอีโคโลจีนะครับเป็นนิเวศที่เกี่ยวข้องกับตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับประชากรนะฮะเป็นค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็เรียกว่าพลวัตของประชากรนะครับซึ่งอย่างเช่นภาพข้างล่างนี่ก็เป็นประชากรของผีเสื้อนะฮะซึ่งแต่ละปีก็มีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นประชากรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับครับเหมือนภาพนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาประชากรผีเสื้อนะครับชนิดนี้นะครับเรามีหัวใจสำคัญของ population คือมี species นะครับก็คือผีเสื้อ monarch นะครับ danaus นะฮะ plexippus นะครับที่ใดที่หนึ่งก็คือตรงนี้เป็นบริเวณของพื้นที่ที่หนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับอเมริกานะครับมีที่ละสุดท้ายก็ช่วงเวลานะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลในช่วง2001ถึง2008นะครับดังนั้นอันภาพนี้ก็เป็น population อย่างชัดเจนมี speciesมีที่ใดที่หนึ่ง space แล้วก็เวลาก็คือ time นะครับครับทุกๆประชากรจะต้องมีคุณสมบัติครบ7อย่างนะครับแต่ละประชากรนะครับไม่ว่าประชากรผีเสื้อเมื่อกี้ประชากรมนุษย์เองนะครับนอกทุกๆประชากรของสิ่งมีชีวิตบนโลกต้องประกอบไปด้วย7องค์ประกอบนะครับนอกที่1ก็คือมีการกระจายอันที่2มีความหนาแน่นอันที่3มีการเกิดอันที่4การตายอันที่5นะฮะมีการกระจายอายุอันที่6มี biotic potential นะฮะหรือว่าศักยภาพทางชีวะอันที่7มีรูปแบบการเติบโตนะครับซึ่งแต่ละอันมีรายละเอียดดังนี้นะครับง่ายที่สุดเลยอันที่1นะครับคุณสมบัติแรกของประชากรทุกประชากรต้องมีการกระจายนะครับก็ตรงนี้อาจบางคนอาจจะเคยเรียนมาละนะครับสิ่งมีชีวิตบางชนิดกระจายอยู่ห่างๆกันในระยะเท่าๆกันนะฮะบางชนิดก็อยู่กันแบบสุ่มนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ใกล้ก็มีอยู่ห่างกันก็มีแต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดชอบอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเป็นกระจุกนะครับนี่บางคนอาจจะพอนึกออกละนะครับครับรูปแบบที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตนะฮะก็คือที่อยู่แบบห่างๆเป็นระยะพอๆกันเราเรียกว่า uniform distribution นะครับนอกก็อย่างเช่นตัวอย่างของนกเพนกวินนะครับแต่ละตัวเขาก็จะทิ้งห่างกันระยะหนึ่งนะครับหรือว่าต้นไม้บางชนิดหรือแม้แต่ต้นไม้ที่มนุษย์ปลูกนะอย่างเช่นปลูกต้นตำไยนะครับปลูกต้นมะพร้าวนะก็มักจะห่างกันแบบเท่าๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการกระจายแบบที่หนึ่งที่เจอในสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับก็สิ่งมีชีวิตจะกระจายอยู่ค่อนข้างห่างๆกันนะครับในว่าจริงๆไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากที่พบก็ยกตัวอย่างเช่นของเพนกวินนะครับในธรรมชาติจริงๆมักไม่ค่อยมีนะฮะส่วนใหญ่ถ้าจะเจอก็เจอในแบบเนี้ยแบบเพนกวินก็คือที่ที่แห้งแล้งหรือว่าในทะเลทรายน้ำน้อยดังนั้นต้นกระบองเพชรหลายชนิดก็ไม่ค่อยขึ้นอยู่ใกล้กันถ้าขึ้นใกล้กันมันแย่งอาหารกันมันก็จะทิ้งช่วงกันระยะหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ฝูงมดในทะเลทรายนะครับมดทำรังเป็นรังใหญ่ๆเนาะแต่ละรังจะต้องอยู่ห่างกันนะถ้าว่าอยู่ใกล้กันก็กัดกันนะครับแย่งอาหารกันนะครับดังนั้นเจอได้บ้างนะฮะในธรรมชาตินะครับแต่มนุษย์นะฮะกลับกลายเป็นผู้ที่สร้างระบบนี้นะครับจากการเพาะปลูกนะครับเนาะเพราะว่ามนุษย์เราชอบอะไรที่เป็นระเบียบนะครับเนาะปลูกยางปลูกลำไยปลูกต้นไม้นะก็มักทิ้งให้ห่างๆกันเพื่อความสวยงามแล้วก็เหมาะสมนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการกระจายแบบที่1ที่เจอได้นะครับแบบที่2แบบสุ่มนะครับแบบสุ่มแบบนี้ก็เจอในธรรมชาตินะครับเจอไม่ค่อยมากเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ที่เรียกว่ามีอาหารมีทรัพยากรค่อนข้างเหลือเฟือนะครับสวนทางกับเมื่อกี้เลยดังนั้นสิ่งมีชีวิตไปตกอยู่ที่ไหนเขาอยู่ได้หมดนะครับอย่างเช่นหอยในชายหาดนะครับชายหาดมันเหมือนกันหมดนะฮะมีอาหารพอๆกันดังนั้นไม่ว่าหอยจะไปตกอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารนะครับแล้วก็อยู่กันแบบสุ่มเลยอยู่ตรงไหนก็ได้บางตัวก็ใกล้กันตัวห่างกันหรือว่าภาพนี้นะฮะในแปลงพืชที่
ดินดีๆนะครับพืชไปอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่กังวลนะครับนอกจากนั้นมันก็อยู่กันได้แบบเป็นแบบสุ่มนะครับอยู่ตรงไหนก็รอดหมดนะครับเช่นกันนะฮะแต่สภาพแบบนี้ในธรรมชาติก็มีไม่มากนะครับพื้นที่ที่สมบูรณ์จริงๆจริงๆบนโลกมีไม่กี่ที่นะครับเอาละแบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายน่าจะเป็นแบบที่พบมากที่สุดสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับแบบเกาะกลุ่มนั่นเองนะครับก็อาจจะดูย่อยนะฮะบางครั้งก็เกาะกลุ่มแต่ละกลุ่มห่างกันพอดีนะครับหรือว่าแต่ละกลุ่มอาจจะอยู่เป็นแบบสุ่มนะฮะเนาะก็อันนี้ก็ลงรายละเอียดลงไปนะแต่ว่าถ้าตอบว่าแบบเกาะกลุ่มก็โอเคนะครับเนาะสิ่งมีชีวิตนะฮะส่วนใหญ่บนโลกมักจะอยู่กันแบบนี้นะครับเนาะก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วสภาพบนโลกเองมันมีความที่ไม่เสถียรนะครับแต่ละที่บนโลกบางที่เป็นที่ชันเป็นหุบนะครับดังนั้นเปลือกโลกเราเองก็ไม่ได้มีความสมดุลราบเรียบนะครับบางที่อาหารเยอะบางที่อาหารน้อยนะครับเราดังนั้นสิ่งมีชีวิตเองมักจะเลือกที่ที่เขาชอบนะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นรูปแบบการกระจายแบบนี้ขึ้นมานะครับเนาะเพราะว่าแต่ละที่ของโลกนะฮะความลาดชันไม่เท่ากันอุณหภูมิก็ไม่เท่ากันนะครับบริสุทธิ์เทพก็เย็นนะครับข้างล่างนี่อุ่นหน่อยนะครับไปทะเลทรายก็ร้อนนะครับนั้นสิ่งมีชีวิตเขาก็เลือกที่ที่เขาอยู่นะครับพออยู่ก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับรวมทั้งเรื่องของความชื้นแสงแล้วก็ปัจจัยอะไรมากมายที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเลือกที่จะอยู่ที่ที่เขาอยู่ได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือหน้าตาการกระจายแบบเกาะกลุ่มนะครับอย่างเช่นหอยชายหาดนะครับอันนี้เป็นหาดหินนะครับจะเห็นว่าหอยชนิดนี้เลือกอยู่เฉพาะตามซอกของโขดหินนะครับอาจจะเพราะว่าตามที่เป็นแนวประทะตรงนี้มันเจอคลื่นเจออะไรมันอยู่ไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่ามันจะเกาะกลุ่มอยู่แค่บริเวณที่เป็นซอกนะครับหรือแม้แต่นกบางชนิดนะฮะก็อยู่กันเป็นฝูงนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่ออะไรหลายอย่างพืชบางชนิดก็มักจะอยู่กันเป็นกระจุกนะครับครับซึ่งเมื่อกี้เป็นทฤษฎีนะครับคราวนี้ลองมาดูภาพปฏิบัติบ้างนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกชอบอยู่กันแบบไหนนะครับก็สะท้อนภาพจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของพืชในเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะฮะแถวทะเลแคริบเบียนนะครับเกาะนี้มีต้นไม้อยู่ประมาณ16ชนิดนะครับใน16ชนิดนี้พบว่ามี12สปีชีส์ที่เกาะกลุ่มนะครับ3สปีชีส์สุ่มนะครับและมีแค่1สปีชีส์ที่กระจายแบบเรกูล่าหรือว่ายูนิฟอร์มนะครับดังนั้นอาจารย์ถึงสรุปไปก่อนละนะครับว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกส่วนใหญ่ชอบอยู่กันแบบเกาะกลุ่มนะครับที่เหลือแบบสุ่มแบบยูนิฟอร์มก็เจอได้ยากหน่อยในสภาพธรรมชาตินะครับแต่ก็มีนะฮะครับเมื่อกี้เป็นคุณสมบัติอันที่หนึ่งของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตมีรูปแบบการกระจาย3แบบนะฮะต้องแบบใดแบบนึงอ่ะนะครับคุณสมบัติที่2ความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นประชากรหรือเรียกว่า density นะครับความหนาแน่นประชากรก็คือจำนวนประชากรต่อพื้นที่นะครับต่อ space ต่อ area หรือว่าต่อ volume ก็ได้นะครับบางที่ใช้ต่อ volume ต่อพื้นที่ขนาดใหญ่นะเป็นปริมาตรนะครับแล้วก็อย่างเช่นต้นสักหน้ามอ20ต้นต่อไร่ประมาณนี้นะครับสาหร่ายไดอะตอม5ล้านตัวต่อน้ำคิวบิกเมตรนะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นน้ำหนักก็ได้ครับเป็นไบโอแมสปลา200ปอนด์นะครับต่อพื้นที่ผิวน้ำ1แอเรียอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอันนี้คือคุณสมบัติที่2นะฮะทุกๆประชากรจะมีความหนาแน่นนะครับครับความหนาแน่นนะฮะก็แบ่งออกเป็น2อันอีกนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในหนังสือปลายด้วยซ้ำนะครับเนาะก็ถ้าเป็นความหนาแน่นแบบหยาบนะหรือว่า crude density ก็คือจำนวนตัวต่อพื้นที่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนตัวต่อพื้นที่แต่ว่ามีอีกอันนึงที่ดีกว่านั้นนะเรียกว่า ecological หรือ specific density ก็คือจำนวนตัวต่อพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับสองอันนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวทิ้งไว้นะครับความหนาแน่นของประชากรนะฮะเป็นคุณสมบัติอันที่สองที่สำคัญนะครับเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
ถ้าประชากรเพิ่มหรือว่ามีประชากรจากที่อื่นย้ายเข้าความหนาแน่นประชากรก็คือเพิ่มแต่ถ้าเกิดมีการย้ายออกหรือว่าสิ่งมีชีวิตในระบบตายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลดความหนาแน่นนะครับเอาละนะครับมาดูภาพนี้นะครับยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างการศึกษากระต่ายหลังบ้านนะครับสมมติว่าในแปลงตรงนี้นะครับมีกระต่ายอยู่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7ในภาพนี้มีกระต่ายอยู่7ตัวในพื้นที่60ตารางเมตรนะครับความหนาแน่นนะครับแบบหยาบนะครับหรือว่า crude density ก็เท่ากับ7ส่วนด้วย60ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็คือความหนาแน่นอย่างหยาบนะครับแต่ถ้าเกิดพวกเราจะทำเป็นความหนาแน่นทางนิเวศนะฮะหรือว่า ecological density พื้นที่60ตรงนี้จะน้อยลงนะครับเพราะว่าเราลองดูตามภาพเนาะนะครับมันมีน้ำมันมีต้นไม้ใหญ่นะซึ่งไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่กระต่ายใช้นะครับดังนั้นต้องตัดออกนะครับดังนั้นอันนี้คือความต่างหากถ้าเป็น crude density ก็ง่ายๆนะฮะก็คือ7ตัวต่อ60ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็ทำตารางเมตรเป็นตารางวาก็ได้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราหาความหนาแน่นก็จะได้เท่ากับ 0.5 ตัวต่อตารางวานะครับแต่ถ้าคำนวณแบบ ecological density นะครับพื้นที่น้ำจะมีผลสำคัญเลยนะเพราะว่าพื้นที่น้ำเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกใช้นะฮะสมมติว่าวัดพื้นที่น้ำได้15ตารางเมตรพื้นที่ที่เหลือจริงๆก็คือ60ลบ15เท่ากับ45ก็จะกลายเป็น7ต่อ45ตารางเมตรนะครับคำนวณออกมาปุ๊บแน่นกว่าเดิมนะครับก็คือ 0.62 ตัวต่อตารางวานะครับก็ต่างกับเมื่อกี้นะครับดังนั้น ecological density นี่ก็จะเข้มมานิดนึงนะฮะจะต้องมีการตัดพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆไม่ใช้ประโยชน์ออกไปนะครับก็จะได้ค่าที่เฉพาะแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำทางนิเวศสูงกว่านะครับครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเราลองมาดูนะฮะการใช้พื้นที่นะฮะต้องเลือกสเกลที่เหมาะสมกับสัตว์นะครับบนโลกเรามีสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ตัวจิ๋วๆจนถึงตัวใหญ่ๆนะครับเราจะใช้ตารางเมตรต่อทุกครั้งก็ดูจะไม่สวยงามนะครับอย่างเช่นหญ้านะฮะหญ้านี่ก็โอเคนะฮะ200ถึง700ต้นต่อตารางเมตรยังพอไหวนะครับแต่ว่าพอเป็นต้นไม้ใหญ่นี่ไม่เหมาะละนะฮะต้นไม้ใหญ่ 0.015 ต่อตารางเมตรนี่ไม่เหมาะละแต่ว่าถ้าทำเป็นต่อตารางกิโลเมตรนี่ได้อยู่นะครับโอเคเนาะไส้เดือนดินต่อตารางเมตรโอเคนะครับปลวกก็พอไหวนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ๆอย่างเช่นควายป่านะครับหรือว่าชะนีก็ดูทำเป็นต่อตารางเมตรก็ไม่เวิร์กนะฮะก็ทำเป็นต่อเฮกตาร์หรือว่าต่อตารางกิโลเมตรออกไปนะครับนอกดังนั้นอันนี้ก็เป็นการเลือกใช้หน่วยที่เหมาะสมนะหน่วยพื้นที่นะครับครับประเด็นสำคัญอีกอันนึงในเรื่องของความหนาแน่นนะครับก็คือการหาจำนวนประชากรนะครับสิ่งมีชีวิตบนโลกนะฮะบางตัวก็อยู่ให้เรานับง่ายๆนะครับวัดได้จริงๆนะก็ใช้วิธีแบบ A ก็คือ absolute density นะครับก็คือสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เราพอจะนับจำนวนเขาได้นะครับก็เราก็วัดจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้วิธีแบบที่1ก็คือนับทั้งหมดหรือเรียกว่า total count นะฮะอย่างเช่นฟาร์มปศุสัตว์หรือว่าแม้แต่นักเรียนในห้องเราก็นับกันได้นะครับนับว่ามีกี่คนมีสิ่งมีชีวิตอยู่กี่ตัวนะครับอันที่2นะฮะสิ่งมีชีวิตบางชนิดนับแบบทั้งหมดยากขึ้นนะฮะก็ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างก็ได้นะครับซึ่งวิธีทางนิเวศก็มีนะครับสมมติว่าเราอยากรู้จำนวนตั๊กแตนหลังสารธรรมนะฮะหรือปลาในบ่อนะครับจริงๆก็ไม่ต้องนับทุกตัวนะครับมีวิธีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์เช่นคอร์ดแรดนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูเนาะหรือว่าสำหรับสัตว์ที่ค่อนข้างเคลื่อนที่ก็มีการแคปเจอร์รีแคปเจอร์นะก็ทำให้เราสามารถประเมินจำนวนสิ่งมีชีวิตได้แบบคร่าวๆนะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับแบบ B นะสิ่งมีชีวิตบางตัวบนโลกแซมปิ้งก็ไม่ได้นะครับดังนั้นก็จะมีวิธีลัดนะฮะเราเรียกว่าหาความหนาแน่นสัมผัสนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับครับอันนี้ก็เป็นการใช้คอร์ดแรดนะครับคอร์ดแรดมีประโยชน์ในการใช้นับสิ่งมีชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสุ่มทั้งหมดนะครับอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เราอยากหาประชากรของหญ้านะครับเราก็
มีหน้าตาคล้ายๆกริดแบบนี้นะฮะแล้วก็เราก็เลือกนับบางช่องนะครับเสร็จแล้วก็เอามาคำนวณหรือแม้แต่การหาอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับเป็นโคโลนีของปะการังเนาะเราลงไปในน้ำเราอยู่ได้ไม่นานนะครับก็เอาตารางกริดลงไปนะแล้วก็อาจจะสุ่มวัดแค่บางอันนะฮะนับมา2-3 อันแล้วก็ค่อยคำนวณกลับนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือการใช้โค้ดแรดนะครับไม่ได้ค่าที่ถูกต้องแบบเป๊ะๆแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับสำหรับเมื่อกี้สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่เนาะใช้โค้ดแรดได้นะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้อย่างเช่นสัตว์ก็มีหลากหลายวิธีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะวิธี capture recapture นะครับอย่างเช่นอยากรู้ประชากรของตั๊กแตนในทุ่งหญ้านะครับเราคงนับเขาได้ไม่หมดนะฮะก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับคร่าวๆก็คือใช้สวิงนะฮะกวาดแล้วก็เก็บนะครับสมมติว่าเก็บมาครั้งแรกนะครับได้นะฮะแล้วก็ทำเครื่องหมายหลังจากนั้นก็ทำเครื่องหมายทุกตัวเสร็จก็ปล่อยเข้าไปอีก 3-4 วันค่อยมาจับแล้วก็นับใหม่นะครับเพราะครั้งที่2ก็คงมีบางตัวที่มีเครื่องหมายนะครับซึ่งเอาค่าทั้งหมดมาเข้าสูตรนะฮะก็จะได้จำนวนประชากรอย่างคร่าวๆนะครับก็คือ n เท่ากับ a คูณ n ส่วน r นะครับก็คือ a ก็คือประชากรที่จับมาครั้งแรกนะครับแล้วเราก็แต้ม4นะฮะส่วน n ก็คือประชากรที่ถูกจับครั้งที่2ส่วนด้วย r นะฮะ r ก็คือในประชากรที่2มีตัวที่ถูกแต้ม4กี่ตัวก็อยู่เป็นตัวส่วนนะครับเอามาคูณกันก็ได้นะครับนะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นไปเก็บตั๊กแตนหลังมอนะครับหลังสารธรรมนะฮะสมมติว่าครั้งแรกเราใช้สวิงกวาดได้90ตัวนะฮะเราก็เอา4มาแต้มนะฮะแต้มขาหลังก็แล้วกันจุดที่ปลอดภัยนะครับที่ไม่อันตรายทำอันตรายสัตว์นะครับแต้มเสร็จเราก็ปล่อยนะครับทิ้งไว้ 4-5 วันมาจับอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่2จับได้80ตัวปรากฏว่าใน80ตัวนั้นเอามาเช็คดูนะฮะมีตัวที่ถูก4แต้ม45ตัวดังนั้นได้ตัวแปรทุกตัวละนะครับ A 90นะประชากรวันแรกนะฮะ N ประชากรวันที่2และ R ตัวที่ถูกแต้ม4นะครับบวกลบคูณหารนะฮะตามสูตรนะครับ a คูณ n ส่วน r ก็160ตัวนะครับดังนั้นเราก็ได้จำนวนตั๊กแตนคร่าวๆละนะครับก็วิธีนี้ก็มีความแม่นยำระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เป๊ะๆนะครับแต่ว่าก็ทำให้เรารู้จำนวนสัตว์คร่าวๆนะครับก็มีassumption สำคัญนะฮะที่การทดลองหรือว่าสูตรนี้จะแม่นยำได้นะฮะก็คืออันที่หนึ่งนะฮะสัตว์ที่มีเครื่องหมายกับไม่มีเครื่องหมายเนี่ยต้องมีโอกาสที่ถูกจับเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าแต้มสีแล้วถูกจับง่ายขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะครับอันที่2เครื่องหมายที่ทำต้องไม่ทำร้ายสัตว์นะครับบางคนอาจจะเคยดูสารคดีตรงที่นักวิทยาศาสตร์แท็กเครื่องหมายนะครับซึ่งอันนั้นก็ศึกษากันมาแล้วเอาแบบทำร้ายเขาน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตั๊กแตนเมื่อกี้ก็ใช้4แต้มตรงขาหลังนะครับซึ่งก็ไม่อันตรายกับสัตว์มากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังอันที่2อันที่3นะครับเครื่องหมายต้องอยู่ตลอดการทดลองนะครับอย่างเช่นตั๊กแตนแต้ม4ถ้าเกิดสัก 2-3 วันเนี่ยนั้นใช้4แต้มเนี่ยไม่หายนะครับเนาะดังนั้นเครื่องหมายนั้นไหนจะติดแล้วก็ติดให้อยู่ในระดับที่เราศึกษาได้แล้วก็อันสุดท้ายนี้สำคัญเลยนะครับถ้าระบบนิเวศที่เราศึกษานะครับอย่างเช่นตั๊กแตนอยู่หลังสารธรรมนะครับมีรั้วรอบขอบชิดไม่ออกไปไหนได้นะฮะสูตรนี้จะค่อนข้างแม่นยำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่เปิดอันนี้แหละจะยากหน่อยสุดอาจจะไม่ถูกต้องมากนักนะครับนั้นถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับสูตรนี้ค่อนข้างจะมีความถูกต้องใกล้เคียงสูงมากนะครับโอเคนะครับคราวนี้อันสุดท้ายในกรณีที่จะคอร์ดแรดก็ไม่ได้จะแคปเจอร์รีแคปเจอร์ก็ไม่ได้นะก็ต้องไปแผน B นะครับก็คือการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์นะครับ relative density นะครับ relative density นะฮะก็คิดว่าเป็นวิธีการที่ถ้าพูดถึงความถูกต้องก็น่าจะมีความถูกต้องต่ำสุดละแต่ว่าบางครั้งจำเป็นนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากศึกษาประชากรหนูนะครับเราไม่สามารถจับหนูได้ทุกตัวนะครับบางครั้งก็จับได้แค่อุปกรณ์สำคัญนะใช้กับดักนะครับใช้ไลท์แทร็ปแค่นั้นเองแล้วก็ทำเครื่องหมายนะครับหรือว่าการนับ
ร่องรอยของสัตว์นะฮะนับอุจจาระรับรูนับสิ่งที่เขาทำไว้นะเพื่อจำนวนประชากรคร่าวๆหรือนกก็ดูความฉี่นะครับหรือที่เหลือก็จากค่าอื่นๆนะครับศึกษาจากนายพรานจำนวนร่องรอยนะฮะก็คงเห็นว่าพวกนี้มันคงไม่แม่นยำอะแต่ว่าเพื่อให้ได้ผลมาสักตัวเลขหนึ่งนะฮะเพื่อใช้ในการทำอย่างอื่นนะครับก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็มีการสร้างวิธีสำรองนะฮะในกรณีที่สิ่งมีชีวิตนั้นเปราะบางนับยากนะฮะใช้วิธีการอะไรไม่ได้เลยก็คงต้องพึ่งวิธีการสุดท้ายเหล่านี้นะครับเอาละนะฮะทำไม density ของสิ่งมีชีวิตถึงมีความสำคัญนะครับเนาะก็คงมีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งมีชีวิตบนโลกนะฮะนอกเหนือจากมนุษย์แล้วนะสิ่งมีชีวิตอื่นก็มีความจำเป็นนะครับเราคงไม่อยากอยู่บนโลกนี้โดยที่สิ่งมีชีวิตค่อยๆหายไปแต่ละสปีชีส์นะครับดังนั้นก็หน้าที่เราส่วนหนึ่งก็คือรักษาเขาให้อยู่นานนะครับวันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างการศึกษาประชากรของตัวไวซิกาล่านะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกลีเมอร์นะครับริงเทลลีเมอร์นะลีเมอร์นี่หน้าตาน่ารักนะฮะก็จะเห็นว่าอันสองสิ่งมีชีวิตนี้เป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อยู่บนเกาะมาดากัสการ์นะที่อื่นบนโลกไม่มีนะครับเขาอยู่ด้วยกันในป่านะครับแต่ว่าตัวที่ป๊อปปูล่าหน่อยก็ลีเมอร์นะครับพอลีเมอร์ถูกล่าปุ๊บนะครับปี1965ลีเมอร์ถูกล่าประชากรลีเมอร์ลดแล้วก็ลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับในขณะที่ตรงกันข้ามนะครับไวซิลากานะฮะตัวนี้ไม่ค่อยถูกล่าเท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าเขารักษาประชากรไว้ได้นะครับและด้วยเจ้าสองตัวนี้มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะฮะถ้าลีเมอร์ลดซิลากาเพิ่มนะครับเนาะอาหารอาจจะมากขึ้นนะเพราะว่าผู้แข่งแย่งไม่มีนะครับเนาะก็ทางการเขาเห็นปัญหานี้นะฮะทางการมาดากัสการ์ก็เลยออกกฎหมายสำคัญก็คือคุ้มครองลีเมอร์นะครับหลังจากนั้นพอมีกฎหมายคุ้มครองลีเมอร์ปุ๊บประชากรลีเมอร์ก็เพิ่มนะครับก็ซิลากาพอมีลีเมอร์กลับมาปุ๊บก็ประชากรก็ลดนะตามสมดุลธรรมชาตินะฮะหลังจากนั้นก็อยู่ที่คงที่นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีกฎหมายที่เข้มขึ้นนะฮะก็ยังไม่สามารถชะลอการลดของลีเมอร์ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ยังค่อยๆลดลงนะครับซิลากาก็ค่อยๆเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คงเป็นปัญหาที่ไว้แก้ต่อไปนะครับไม่งั้นลิมเมอร์ก็คงหมดไปจากเกาะนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลผีเสื้อนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะรักษาผีเสื้อชนิดนี้ในทรินิแดดนะฮะก็มีการศึกษาประชากรของเขาเรื่อยๆนะครับสำหรับประชากรของแมลงเองนี่ค่อนข้างศึกษายากเพราะว่ามันมีการแกว่งนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟจะไม่ได้สวยงามเหมือนสัตว์ขนาดใหญ่บางปีที่เหมาะสมแมลงก็เยอะนะบางปีอากาศไม่เหมาะสมแมลงก็มีน้อยนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลการศึกษาผีเสื้อนะครับนกบ้างนะครับอันนี้ก็เขาติดตามประชากรนกอุชเวบเลอร์นะครับในเกาะชิเชเลสนะครับเนาะก็มีการเอานกนี้ไปคืนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นมานะครับอันนี้Data ผลชุดนี้ก็ค่อนข้างดีหน่อยนะครับพอเอานกนี้เข้าไปก็ประชากรเขาค่อนข้างเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้ก็ทำให้เกาะนี้มีนกตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับแรดหลายชนิดบนโลกเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นะครับในนี้ก็เป็นประชากรของแรดนะครับที่ความหนาแน่นค่อยๆลดลงนะครับก็อันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะมีการล่าเยอะขึ้นนะครับเนาะล่าเอางาล่าเพื่อเกมกีฬาบ้างนะฮะซึ่งจริงๆก็คือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะแต่ว่าก็มีการลักลอบอยู่เสมอนะครับมีเรนเจอร์มาเฝ้าก็ไม่พอนะฮะเนาะก็จะเห็นว่าประชากรแรดดำนี่น่าเป็นห่วงนะครับนับวันมีแต่จะลดประชากรลงนะครับปี1977มีการออกกฎหมายชัดเจนนะครับแต่ก็ยังมีการลักลอบล่าอยู่นะฮะทำให้ประชากรของเขาลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับดังนั้นการนับจำนวนสิ่งมีชีวิตบนโลกนะฮะก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นเหมือนกันนะฮะที่ต้องมีการคิดขึ้นมานะเพื่อที่จะรักษาเขาให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับเอาละคุณสมบัติที่3นะฮะการเกิดนะครับสิ่งมีชีวิตถ้าอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะฮะ
ประชากรของเขาสามารถเพิ่มได้นะครับโดยการเกิดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า natality นะครับเนาะสัตว์ใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ก็ทำให้ประชากรเพิ่มแล้วก็นับเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับครับมาดูทฤษฎีการเกิดทางนิเวศนิดนึงนะครับnatalityนะครับหรืออาจจะเรียกว่า birth rate นะครับอัตราการเกิดนะฮะการเกิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยสำคัญนะฮะอันที่1ก็คือ fecundity นะครับซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวมีพันธุกรรมโปรแกรมมาละนะครับว่าสร้างลูกได้กี่ตัวนะครับอย่างพวกเรานะฮะก็ทีละ1นะช้างก็ตกลูกทีละ1นะครับเป็นหมาเป็นแมวอาจจะเพิ่มขึ้นมากหน่อยเป็นปลาเป็นแมลงนะฮะเป็นพยาธิหลายชนิดลูกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะสิ่งเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในพันธุกรรมนะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวออกลูกไม่เท่ากันนะครับปัจจัยที่1นะฮะอันที่2 fertility ถือเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเหมาะสมอาหารการกินดีนะครับมีโอกาสให้ลูกเยอะแต่ว่าในทางตรงข้ามถ้าสิ่งมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอาหารนะฮะไม่อุดมสมบูรณ์นะครับแม้ว่าจะยีนดีแค่ไหนลูกมันก็ไม่มีโอกาสรอดได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นโอกาสเกิดลูกสูงสุดนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในภาวะที่เป็นอุดมคตินะครับหรือเรียกว่าออปติมัมนะครับอย่างเช่นเอาสัตว์มาเลี้ยงแล้วเราก็ให้ทุกอย่างอย่างเหมาะสมกับเขานะครับส่วนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆเราเรียกว่า ecological หรือว่า realized natality นะฮะก็คือการเกิดจริงๆนะครับเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีค่าน้อยเพราะว่าในธรรมชาติจริงๆมีแรงต้านนะฮะเรียกว่า environmental resistance เยอะเลยนะครับที่ทำให้สัตว์ไม่สามารถให้ลูกได้เต็มที่นะครับเหมือนภาพนี้นะฮะยกตัวอย่างไก่นะฮะไก่ฟาร์มกับไก่นะครับเป็นไก่ทั้งคู่นะครับเป็นไก่ทั้งคู่สปีชีส์เดียวกันนะฮะแต่ก็มีความต่างนะฮะจีเนติกเหมือนกันคือไก่นะครับแต่ไก่ฟาร์มนะฮะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมากๆนะครับอาหารมีให้ป้อนนะฮะตลอดนะครับยาอะไรมีให้ตลอดนะเชื้อโรคก็มีให้ผู้ล่าก็ไม่มีนะเพราะอยู่ในกรงนะครับดังนั้นไก่ฟาร์มนะฮะให้ลูกได้เยอะและก็โอกาสรอดของลูกสูงมากนะครับดังนั้น fertility นี่ถือว่าเยอะเลยนะฮะเต็มเลยขณะที่ไก่ป่านะครับโอเคอาจจะตกลูกได้พอๆกับไก่ฟาร์มแต่ว่าท้ายที่สุดนะฮะธรรมชาติที่ไม่เหมาะสมนะฮะมีผู้ล่ามีเชื้อโรคนะครับเนาะต้องหาอาหารด้วยความยากลำบากนะครับไก่ป่านะฮะก็จะเจอ environmental resistance นะครับดังนั้นลูกของเขาก็จะรอดไม่กี่ตัวนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นทฤษฎีนะฮะเกี่ยวกับการเกิดนะครับครับเนาะก็ลองดูนะฮะอันนี้ก็เป็น fecundity ของแมลงอันนี้มวลแดงนะครับเนาะก็จะเห็นว่ามิลวีดมวลแดงตัวนี้นะครับก็จะมีข้อมูลมากับยีนของเขานะครับก็คือเขาสามารถให้ลูกได้ในเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วประมาณอายุได้สักประมาณ90วันนะครับก็สามารถให้ลูกได้แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นกราฟการให้ลูกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าก็อยู่ประมาณเนี้ยนะ2ถึง3นะครับฟองต่อฟีเมลนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ให้ลูกได้จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตนะประมาณ200กว่าวันนะครับหลังจากนั้นก็หมดอายุไข่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมวลแดงชนิดนี้ก็ข้อมูลตามนี้แต่ถ้าเป็นมวลชนิดอื่นแมลงอื่นค่าก็จะเปลี่ยนออกไปนะฮะมาดูสัตว์ใหญ่บ้างช้างนะครับช้างจะคล้ายๆมนุษย์นะก็คือตกลูกได้ทีละ1และก็ช่วงเวลาที่ให้ลูกได้ก็ประมาณ10ขวบก็ยังเด็กไปเนาะ15 16นะช้าง15 16ปีก็จะค่อนข้างให้ลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลาดีที่สุดก็คือประมาณ20จนถึงประมาณ30นะถือว่าช่วงเหมาะสมหลังจากนั้นก็โอกาสติดลูกก็ค่อยๆต่ำลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมนะหรือว่าเป็น fecundity ของช้างนะครับครับเมื่อกี้เป็นการเกิดนะครับเช่นเดียวกันประชากรเราก็ลดได้ด้วยการตายนะครับก็ตามภาพเลยนะครับการตายของสิ่งมีชีวิตนะฮะจริงๆก็ทฤษฎีเดียวกันนะฮะก็
อายุขัยสิ่งมีชีวิตมีอยู่ในยีนละนะครับมนุษย์เราก็80 90นะครับหมาแมวก็12 13ปีนะครับดังนั้นการตายเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากยีนของเราถูกกำหนดมาแล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือธรรมชาตินะครับดังนั้นการตายต่ำสุดนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะการตายต่ำสุดเกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตอยู่ในสภาวะอุดมคตินะครับก็คือมีอาหารพร้อมนะฮะการตายจะต่ำแต่ถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาตินะฮะที่มีปัจจัยเยอะแยะมารบกวนเนี่ยการตายอาจจะสูงนะครับหรือว่า ecological realized mortality ก็จะสูงนะครับนอกดังนั้นเราลองมาดูนะฮะนอกเหนือจากการตายด้วยยีนตามปกติแล้วสิ่งมีชีวิตตายได้ด้วยอะไรบ้างนะครับเนาะก็มีอันที่1 นะตายด้วยปัจจัยกายภาพเคมีนะอันที่2ตายด้วย predation parasite แล้วก็เชื้อโรคอันที่3ขาดแคลนอาหารอันที่4อาจจะเป็น accident นะครับแล้วก็อันที่5นี่ก็อันเป็น life table ก็คือตารางชีวิตนะเอาไว้ศึกษาประชากรนะครับครับอันแรกนะฮะการตายจากปัจจัยกายภาพเคมีก็ดูตามภาพเลยนะครับบางครั้งจู่ๆเกิดไฟไหม้ป่าหรือว่าน้ำท่วมนะครับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดก็อาจจะมีการสูญเสียประชากรนะครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุการตายอันที่1จากปัจจัยธรรมชาติการตายอันที่2ก็จากผู้ล่าพาราไซต์แล้วก็พาโทเจนนะฮะพรีเดเตอร์นะฮะสิ่งมีชีวิตบางตัวก็ถูกล่ากินบางตัวถูกพาราไซต์เยอะๆก็ตายบางตัวถูกเชื้อโรคก็ตายไปบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุการตายอันดับ2นะฮะอันที่2สิ่งมีชีวิตอันที่3นะฮะบางครั้งสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมอาหารขาดแคลนนะฮะก็เป็นสาเหตุการตายอีกอันหนึ่งนะครับเนาะอย่างเช่นแห้งแล้งบางปีแห้งแล้งมากๆสิ่งมีชีวิตก็ตายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็อุบัติเหตุนะครับส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าเกือบ 100% อุบัติเหตุทั้งหลายเกิดจากมนุษย์นะครับก็สะท้อนจากภาพได้เลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือการตายนะครับครับก็โดยสรุปนะฮะการเกิดกับการตายก็เป็นคุณสมบัติที่3กับคุณที่4ของประชากรนะครับแล้วก็นักนิเวศก็เอาอันที่3กับอันที่4มาพิจารณารวมกันได้อีกนะครับก็ลองดูอันที่1นะฮะลองดูนะครับสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะฮะให้ลูกมากดูแลลูกได้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆตายตามอายุไขนะครับก็จะมีกราฟที่ใช้อธิบายของเขาอีกแบบนึงนะฮะกลุ่มชนิดแบบที่2นะฮะให้ลูกไม่เยอะไม่น้อยนะครับดูแลลูกบ้างนะฮะแล้วก็ค่อยๆตายก็มีแบบที่3สิ่งมีชีวิตบางตัวให้ลูกมหาศาลเป็นร้อยเป็นพันนะฮะเพื่อที่จะให้ตายกันมากนะแล้วก็เหลือตัวที่รอดไม่กี่ตัวนะแต่ว่าตัวที่รอดมันก็ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็สืบสายพันธุ์ต่อไปได้นะครับและก็ตัวสุดท้ายนะครับก็มีอีกสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ลูกมากๆนะตายกันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอเป็นตัววัยรุ่นหรือตัวเต็มวัยก็จะมีความทนทานหน่อยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะพวกเราเคยเรียนมาแล้วนะในม็อบไลน์เนาะก็ทำให้เกิดสิ่งเรียกว่า survival ship curve นะฮะเนาะก็ survival ship curveคือการศึกษาการเกิดกับการตายไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบ4อันเมื่อกี้เฉลยอันนี้นะครับอันที่1 นะฮะเมื่อกี้ก็บอกไปละสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบที่1ก็คือมนุษย์หรือว่าพวกสัตว์ในห้องแลบทั้งหลายเนี่ยนะฮะให้ลูกพอสมควรนะครับแล้วก็ตายยากในช่วงแรกนะครับแล้วกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแรกๆไม่ค่อยตายนะครับก็จะรักษาเนาะถ้าเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะดูแลลูกลูกก็จะมีโอกาสรอดสูงและก็ค่อยมาตายในช่วงสุดท้ายนะครับในสิ่งมีชีวิตแบบที่1แบบที่2นี่เจอในนกนะครับกราฟจะเป็นกราฟแบบหักลงแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านกเนี่ยเขาก็จะเกิดลูกออกมาไม่เยอะนะ 6-7 ตัวนะฮะแล้วก็ค่อยๆทยอยตามลงไปเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงที่หักลงมาพอดีนะครับอันนี้สำหรับนกจะเป็นแบบเส้นที่2นะครับเส้นที่3นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ให้ลูกแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับเราอย่างเช่นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในทะเลนะพวกแพลงต้อนนะพวกดาวทะเลนะครับพวกนี้ออกลูกเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าตายเยอะนะครับเนาะตายเยอะจะเห็นว่าช่วงแรกของชีวิตนี่ตายกันมหาศาลมากเลยนะครับจนกว่าจะกลายเป็นตัวที่แข็งแรงนะก็จะเหลือรอดไม่กี่ตัวจากหมื่นอาจจะเหลือสัก10ตัวนะฮะแต่10ตัวนั้นก็จะอยู่รอดนะฮะเพื่อคง
รูดของหลานต่อไปนะครับสร้างสืบพันธุ์ต่อไปได้นะครับอันนี้สําหรับสัตว์แล้วก็อันสุดท้ายนะครับสําหรับแมลงนะครับแมลงจะมีกราฟที่พิเศษนิดนึงตรงที่จะเป็นแบบกราฟซิกแซกนะครับแมลงเนี่ยแรกๆจะคล้ายกับอันที่3ก็คือตายเยอะนะฮะแมลงก็ออกลูกเยอะนะฮะแต่ว่าพอมันพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นตัวที่แข็งแรงนะบางช่วงของชีวิตนะตัวที่เป็นตัวอ่อนต้นนะก็จะคงทนนะครับนะแต่ว่าตอนได้เข้าสู่ดักแด้ก็อาจจะตายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พอเป็นตัวเต็มวัยก็ค่อนข้างทนดังนั้นของแมลงก็จะกลายเป็นรูปคล้ายๆตัวเอสซิกแซกนะครับบางช่วงก็ตายง่ายบางช่วงก็ตายยากนะครับโอเคเนาะดังนั้นอันนี้ก็เป็นการศึกษากับการเกิดกับการตายไปพร้อมกันนะครับครับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะฮะมีการตายที่เฉพาะนะครับเนาะก็อันนี้ก็ให้ดูนะฮะลิงนะฮะลิงจะคล้ายๆคนนะฮะก็คือกราฟจะเป็นแบบที่1นะฮะก็คือแรกๆไม่ค่อยตายนะครับแต่ว่าหลังจากหมดอายุไขเยอะๆก็ค่อยๆเสียชีวิตนะครับตัวต่อมาหนูนะฮะหนูตุ่นนะฮะอันนี้หนูแต่ว่าชอบอยู่ในดินนะมุดดินขุดดินได้นะครับอันนี้ก็กราฟก็จะแปลกนิดนึงนะฮะคล้ายๆเส้นหักลงเหมือนนกแต่ก็ไม่ทีเดียวนะมีอยากนิดนึงนะฮะเขาก็มีรูปแบบการตายที่ประมาณนี้นะครับซีเป็นของนกนะฮะนก2สปีชีส์เนาะซันเบิร์ดนะฮะกับนกนกบูบูสนะฮะเนาะก็กราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะครับนกจะค่อยๆทยอยตายนะครับภาพดีเป็นปลวกนะฮะกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายต้นไม้นะครับต้นไม้จะคล้ายๆกับมารีนอินเวอร์ทิเบรตหรือว่าสัตว์พวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดนะก็คือแรกๆให้ลูกเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยรอดนะฮะนะดังนั้นเห็นว่าตายเยอะช่วงแรกกราฟหักลงแต่ว่าพอเป็นต้นใหญ่ปักดินแล้วก็โตละคราวนี้โอกาสรอดก็จะสูงละกราฟก็จะค่อยๆชะลอการหักลงนะครับนั่นจะเห็นว่าทุกๆสิ่งมีชีวิตมี survival ship curve ที่ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการเกิดและการตายรวมถึงการอยู่รอดด้วย